มาค่ะถึงส่วนทางหางนะคะหางก็จริงๆกระดาษเนี่ยมันหันได้มิติหน้าเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำหางมันจะต้องมี4ด้านเลยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างสองข้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีสีแดงช่วยนะคะเพราะเรามีส่วนใหญ่เราจะมีแดงเป็นขอบๆอยู่แล้วแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยต้องเสียบสลับข้างแบบนี้นะคะเพื่อให้เรามีติ่งด้านในที่จะเสียบยึดหางไว้แล้วก็เริ่มต้นจาก2ต่อ3นะคะตัวใน2ตัวที่ฐานเป็น3เสียบกับข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวัดหางเนี่ยต้องบอกเลยทำไปวัดไปเพราะว่ามันไม่มีสแตนดาร์ดโครงสร้างนะคะทำไว้ก็ต้องวัดไปเรื่อยๆอันนี้ต้องบอกว่าทุกคลิปใส่สปีดหมดเลยนะคะเพื่อความเร็วอันนี้นะคะใส่หันหน้าออกแบบนี้แล้วก็จะมีตัวกลางเพิ่มจากด้านข้างนะคะแทนตัวกลางหันหน้ายึดต้องยึดกับหน้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็สีทองเนี่ยให้หันไปข้างหลังหมดเลยนี่นะคะอันนี้เราจะเป็นแนวยึดกับหลังเหมือนตอนที่เราทำหลังกิเลนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเน็บสีแดงด้านนอกตรงโคนนี้ก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะก็ทำไปสัก 5-6 แถวนี่เดี๋ยวเราจะโค้งไปตามหลังนะคะเพื่อให้เวลานั้นจะได้ยึดกาวติดไว้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะถึงประมาณ10แถวแล้วก็ลดเสียบตรงกลางให้เหลือตรงกลางแค่2ตัวหันหน้ามาทาง1ตัวแล้วก็หันหลังกลับข้างไป2ตัวด้านหันไปข้างนอกนะคะแล้วก็ทำไปโค้งไปค่ะเนี่ยค่ะต้องดัดโค้งไปให้กลับเป็นตัว S โค้งแรกจะเป็นโค้งจากรับไปตามลำตัวเพื่อให้ติดกาวยึดแล้วโค้งที่สองนี่ค่ะจะดัดออกไปข้างนอกเพื่อให้ใส่หางส่วนปลายแล้วชี้เฉียงขึ้นไปข้างบนนอกจากจะวัดกับตัวแล้วพอเราได้ระยะเนี่ยเราก็ต้องเอาหางมาลองเสียบดูด้วยนะคะว่ามันโอเคหรือยังก็เสียบค่อนข้างยากค่ะเราก็พักเขาไว้ถ้าเราไปดันมากเขาก็จะงอต้องพักเขาไว้สักครู่อันนี้คือหางที่ตรงปลายหางนะคะก็เริ่มต่อขึ้นต้นเหมือนกันเลย2ต่อ1กลับด้านแต่หางอันเนี้ยจะไม่ได้เสียบเหมือนปกติทั่วไปเป็นเสียบดับเบิลคือเสียบกลับหน้ากลับหลังเหมือนเดิมตัวที่วางอยู่นี่เป็นต้นแบบนะคะเสียบไว้เป็นตัวอย่างหางทรงนี้จะเห็นทั้งซ้ายขวาเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคือหน้าตาเดียวกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะจำนวนสีทองอาจจะน้อยกว่ากันตัวหนึ่งแต่จริงๆใส่ตัวเท่ากันแต่การเห็นมันมีการบังของอีกตัวหนึ่งของสีแดงก็เลยจะทำให้นี่นะคะหันหน้าเสียบเหมือนกันอันนี้สีแดงคือตัวที่เพิ่มแล้วก็ต้องกลับหลังหันค่ะแล้วก็เสียบกลับเหมือนเดิมตรงช่องไม่ได้เสียบปกติเหมือนที่เราท่านทั่วไปเพราะว่าเป็นการเสียบที่ไม่ได้สับหว่างเลยคือเสียบดับเบิลหมายถึงว่าเหมือนเสียบซ้ำกันแล้วก็เวลาเพิ่มต้องเพิ่มฝั่งเดียวกันให้เสร็จไปเลยหน้าหนึ่งให้หน้าเหมือนกันทางนี้
ข้อเสียของการเสียบทรงนี้นะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยอ่อนช้อยเขาเราจะดัดเขาให้มันไปเป็นรูปร่างตามโค้งตามมุมไม่ได้ค่ะดัดยากแต่ว่าจะทำให้เห็นสองด้านเหมือนกันซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ทำทรงนี้เพราะดูว่าเขาจะดูแข็งไปนิดนึงด้วยรูปแบบของกระดาษซึ่งจริงๆมันมองได้มิติเดียวคือด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างนึงแต่พอเราทำให้เขาเหมือนกันสองด้านมันก็ต้องแลกกับความอ่อนช้อยลงไปนิดนึงนะคะลักษณะนี้จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ระยะที่เราพอใจนะคะด้านหนึ่งก็ตรงกลางจะเป็นสีทองแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะก็ทำไปวัดไปค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวด้วยนะคะตัวต่อด้วยว่าเราทำมากน้อยแค่ไหนก็ทำจาก3ทำจาก2 3 4 5 6จนพอถึง6เสร็จแล้วเราก็ลดเป็น5 4 3 2 1ทำให้เสร็จไปก่อนนะคะแล้วลองวัดดูว่าพอดีไหมถ้ามันน้อยไปมันดูเล็กไปเราเติมได้ค่ะเราค่อยมาเติมตอนนี้แล้วก็เติมสีแดงเพิ่มไปเลยสีแดงจะได้ดูหนาๆเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะปลายก็จะต้องเป็นแบบแดงเยอะหน่อยน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าสมมติว่าปกติเราเสียบ10ตัวทำแบบนี้มันจะกลายเป็น20อย่างอันนี้เสียบไปแล้วปรากฏว่าอันเล็กไปเราเติมปลายเข้าไปอีกได้เติมกี่ชั้นก็ได้นะคะเอาให้พอสมส่วนอีกอันนึงนั้นเป็นต้นแบบไม่ได้ติดกาวนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาลองเสียบซึ่งมันไม่ลงรูมันไม่ได้ลงร่องลงกันนะคะเพราะว่าอันนึงเสียบด้านข้างอีกอันหนึ่งเสียบด้านตรงอันนี้เป็นการช่วยให้ถ้าปลายเขาดูบางไปนี่ค่ะกระดาษไปกันคนละทางนะคะไม่ได้ไปทางเดียวกัน